สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้จะมาสอนวิธีการมัดเขาเรียกว่ามัดสายพีอีใส่กระลุ่มดอกเพราะว่าบางคนช่างทําไปให้แล้วไปแก้ไปแบบว่าไปตัดสายแล้วมัดใหม่คือช่างที่ทําไปให้คือทั้งช่างมัดจะทําเป็นบ่วงนี้ไปให้ทุกตัวที่เป็นชุดอย่างเงี้ยพร้อมยิงช่างจะทําอย่างนี้ไปให้คือบางคนเอาไปก็ไปแกะรื้อใหม่อะไรเงี้ยฮะอันนี้คือบางคนเขามัดไม่เป็นว่ามัดยังไงวะมัดใส่ลูกดอกยังไงอะไรเงี้ยฮะส่วนมากเนี่ยที่ช่างจะทําให้คือจะทําเป็นบ่วงใหญ่ๆนี้ไปให้วิธีการมัดก็ตรงนี้ใช่ไหมที่ละช่างทําไปให้อย่างเงี้ยตอนทําก็คือจะเอาตัวเนี้ยเป็นตัวมัดลูกดอกคือตอนทำก็ตอนจะมัดก็อย่างนี้ทำอย่างนี้แล้วก็ทางออกแล้วก็ไปจับตัวในเนี่ยจับคู่ตัวในนะลูดมาเพื่อให้มันเกิดบ่วงตัวนี้เนี่ยเกิดบ่วงอย่างเงี้ยเกิดบ่วงอย่างเงี้ยแล้วค่อยเอามาเข้ากับลูกดอกเอาเข้าไปแล้วก็ลูดลงบนตีนฮะเนี่ยแค่นี้เพราะว่าตอนเรายิงปลาเราออกอ่ะเราสามารถที่จะคายออกได้ง่ายอย่างเรายิงถูกปลาอย่างเงี้ยเราไม่อยากแทงลูกดอกออกไม่ได้อย่างเงี้ยคือทะลุปลาไปเสร็จแล้วเราก็เอาลูกดอกแล้วก็คายตัวนี้ออกเนี่ยคายลูกดอกออกแล้วก็ปล่อยมันก็จะไปอยู่ในตำแหน่งเดิมที่ผมทำให้แล้วก็เอารูดออกแล้วก็ดึงเชือกผ่านตัวปลาเสร็จแล้วก็ค่อยเอามามัดใหม่วิธีการมัดก็เหมือนเดิมฮะทําบ่วงนี้ใช่ไหมทางออกเอานิ้วโป้งกับนิ้วชี้ทางออกอย่างนี้แล้วก็ไปจับตัวในรูดมาเพื่อให้ตัวนี้มันสอดเข้าไปอย่างนี้เกิดเป็นบ่วงนี้ฮะนี่เกิดเป็นบ่วงด้านในเสร็จแล้วก็เราค่อยเอามาคล้องแล้วก็ให้มันลงล่องลูกดอกแล้วก็ลูดลงไปลูดให้ดึงแล้วก็เนี่ยคือยิ่งดึงยิ่งล็อกยิ่งแน่นนะฮะเนี่ยตอนจะออกเราก็ลูบออกเหมือนเดิมตอนเรายิงเราอยากเปลี่ยนลูกดอกหรือว่าถอดออกจากตัวปลาเราก็ลูบคืนให้มันคืนนะแล้วก็ดึงออกมาแล้วก็ลูดแค่นี้มันก็จะกลับมาเป็นปกติตอนใส่ก็เนี่ยถังเงี้ยแล้วก็ไปจับเนี่ยไปจับด้านในฮะพูดง่ายๆคือถังออกแล้วก็จับด้านในแล้วก็ลูดมาเพื่อให้มันเกิดบ่วงเป็นบ่วงอย่างเงี้ยเนี่ยบ่วงเงี้ยเนี่ยแล้วก็เอามาใส่เสร็จแล้วก็ลูดแล้วก็ลงร่องตรงที่เราทําบากไว้ฮะประมาณนี้นะฮะสำหรับที่ทําไปให้คือให้ใส่ประมาณนี้มันไม่มีหลุดแน่นอนฮะเพราะว่ามันลงร่องลงปมไปแล้วยิ่งดึงยิ่งดึงยิ่งแน่นตอนเราออกก็ออกง่ายออกง่ายแค่นี้ตอนเรายิงปลาถูกเราไม่เอาเนื้อออกง่ายตอนเราจะมัดเราก็ถ่างออกแล้วก็ไปจับด้านในลูดมาเสร็จแล้วก็เกิดบ่วงนี้แล้วก็ยัดเข้ามาแล้วก็ลูดลงร่องประมาณนี้นะฮะสำหรับชุดเชือกที่ทำไปให้คือให้ทำประมาณนี้โอเคฮะขอบคุณครับ